สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้สิมาต้มสมหัวปลาสวายเฮ็ดจังได๋จังสิบ่ข้าวเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับแบบล้นๆสิล่ะนะพูดถึงเครื่องต้มของเฮาก็มีหัวคาหัวตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมพี่น้องครับผมเอามาเผาก่อนนะครับเผาพ่อหอมๆนี่แหละพ่อกินหอมเขาออกน้ำมันหอมระเหยเขาออกนะครับหัวปลาก็เอามาสับครับพี่น้องครับสับเป็นชิ้นนะครับแต่ที่สำคัญขาไปเลยพ่อสับเสร็จแล้วหัวปลานี่ต้องล้างเลือดออกให้หมดล้างเลือดล้างเมือกออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ต้มน้ำใส่ตะไคร้ที่เฮาเผาไว้หัวคามะขามเปียกนะครับใส่ใบม่อนจักหน่อยเพิ่มความนัวครับพี่น้องครับนะครับใบแนวอื่นนั่นใส่บ่ได้ดอกบ่มันบ่เป็นผลดีกับเด็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็หัวหอมกระเทียมที่เฮาเผาไว้ก็ใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปให้หมดแล้วก็อ่ะรอน้ำเดือดนะครับตั้งน้ำพอน้ำเดือดแล้วใส่ปลาครับใส่หัวปลาลงไปหัวปลานี่เฮาย้ำขอย้ำว่าต้องล้างเลือดออกให้หมดล้างข้าวออกให้หมดนะครับล้างด้วยน้ำเกลือด้วยนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดใส่หัวปลาลงไปพี่น้องคุณผู้ฟังครับผมตอนนั้นเดือดๆนะครับใส่ใบสมม่งจักหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวปรุงรสด้วยเกลือนะครับนะปรุงรสด้วยเกลือคือประเทศโจกลงไปโหลดโอ้มันสิไปบ่ทั่วคนกับบ่ได้ต้มหัวปลานะครับกันคนก็สิเปื่อยหมดยังตะโกดูคอรอที่สำคัญการบ่ได้นี่ล่ะบาตาบอกก็รู้ดอกว่าเป็นหยังนี่เอาใส่เมื่อได้ผ่านเกณฑ์สปอนเซอร์ก็มาในเด้อสิเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงนะครับสุกแล้วพี่น้องครับพอสุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับพอสิปรุงแท้ๆอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อต้มปลาแบบอีสานบ้านเฮาต้องใส่ผักกระแยงนะผักกระแยงใส่ลงไปปุ๊บผักกระแยงใส่ลงไปปุ๊บหอมปั๊บเลยเด้อพี่น้องครับสดบัดใดนี้บ่ว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลไปอยู่แก่ใดสดลงไปยามใดคิดฮอดท้องให้ท้องหน้าคิดฮอดบ้านฮอดซองพุ่นตัวพี่น้องครับสุกแล้วยกลงครับผมบ่ตักดอกขี้ข้านเทโจกลงไปโลดนะครับเทลงไปเลยโอ้ยล้นหม้อล้นแหบล้นเนาะเอามาแซ่บๆลงไปนะพี่น้องเด้อต้มหัวปลาสวายครับ